ื่นขอแนะนำตัวนะครับผมเป็นนักโหราศาสตร์ไทยนะครับผมที่เชี่ยวชาญเรื่องเลขศาสตร์โบราณนะครับผมอ่ะก่อนอื่นวันนี้ผมขอแนะนำตัวก่อนละกันคือผมชื่อชัยพรนะครับผมด้วยความที่ผมอ่ะจบวิศวกรมาคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจบวิศวกรมาทำไมไม่ทำงานวิศวกรเป็นนักโหราศาสตร์ได้ยังไงนะครับผมดับแรกคือผมสนใจโหราศาสตร์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยเด็กนะครับผมโดยคุณแม่ผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็จะมีหนังสือตลับตำราไว้อยู่ที่บ้านนะครับผมก็จะอาศัยอ่านเอาแล้วก็อาศัยศึกษาเองมาตลอดนะครับทั้งยิปซีฮวงจุ้ยอบรมตามสถานที่ต่างๆมากมายนะครับผมแต่คราวนี้มาถึงช่วงจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็คือช่วงประมาณผมจบมาประมาณสักสี่ห้าปีแรกผมเริ่มศึกษาโหราศาสตร์ไทยนะครับผมโดยที่เป็นจุดพีคก็คือว่าผมเริ่มศึกษาโหราศาสตร์ไทยกับอาจารย์รักในคณิตเทศนะครับผมซึ่งได้เมตตาสอนผมอย่างจริงจังนะครับผมจนมีความรู้ในระดับนึงนะครับผมก็เริ่มเป็นหมอดูอาชีพมาเรื่อยๆนะครับผมตลอดที่ผ่านมาอ่ะดับแรกนะครับวันนี้เราจะพูดยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องพระเสริมดวงชะตานะครับผมวันนี้นะครับผมก็คือทุกคนจะมีวันเกิดเฉพาะตัวของคนบางคนเกิดตอนเช้าตอนกลางคืนตอนกลางวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมคราวนี้พระประจำวันของแต่ละคนทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าวันอาทิตย์เนี่ยเกิดวันอาทิตย์มักเป็นคนใจร้อนเขาจึงให้พระประจำตัวคือพระปางถวายเนตรนะครับผมแต่คราวนี้ด้วยความที่คนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่มีศัตรูเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าเป็นคนที่ถือตนหน่อยยศตักอัคฐานในไทยอาทิตย์นะครับผมฉะนั้นพระที่ผมแนะนำคือพระปางมวิชัยเพราะว่าคนวันอาทิตย์มักจะเกิดศัตรูขึ้นในกับขณะทำงานขณะเจอผู้คนต่างๆนะครับผมก็อยากให้แนะนำให้ใช้พระปางมวิชัยนะครับเช่นหลวงพ่อโตปางกระทิงนะครับอยุธยานะครับผมหรือเป็นพระปางมวิชัยทั่วไปพระของทุพพันธ์ก็ได้นะผมแต่จริงๆแล้วอยากเน้นเป็นพระมังวิชัยที่ออกเป็นแนวเนื้อโลหะจะมากกว่านะเพราะเป็นธาตุไฟนะครับผมต่อไปนะครับผมวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยมักเป็นคนที่มีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับผมเขาเรียกว่ารูปจริตไทยจันทร์นะครับผมเรื่องของที่เกิดวันจันทร์เนี่ยพระประจำวันก็คือพระปางห้ามระยะหรือห้ามสมุทรนะครับผมคราวนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยมีเสน่ห์ก็จริงแต่ขาดซึ่งอำนาจและบารมีนะครับฉะนั้นจึงอยากให้หาพระเนื้อชินมาเป็นตัวไว้นะครับผมวันต่างๆเช่นพระเนื้อชินพิษณุโลกก็ได้นะครับผมพระยอดขุนพลก็ได้นะครับผมออกแนวเสริมบารมีเสริมยศศักดิ์นะครับผมจะเกิดสิริมงคลกับคนวันจันทร์มากขึ้นนะครับผมคราวนี้คนวันอังคารคนวันอังคารนะคำกรนะครับว่ากล้าแข็งแกร่งแทงคานคนวันอังคารมักเป็นคนที่โมโหโทสะจริตนะครับคนที่ออกค่อนข้างมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะครับผมฉะนั้นจึงมีพระประจำวันเป็นพระปางสายญาติก็คือพระพุทธเจ้าปางพับนอนนะครับผมคราวนี้ด้วยความที่คนเกิดวันอังคารเนี่ยมักจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนง่ายโมโหฉุนเฉียวง่ายเป็นตัวแทนของทหารตำรวจนะครับผมฉะนั้นจึงอยากให้หาพระเกี่ยวพระผงครับผมเช่นพระผงสำเร็จวัดละครก็ได้หาได้นะครับผมหรือไม่ก็พระผงสามปลื้มพระผงต่างๆที่ออกแนวเป็นพระผงที่มีการล่อนมาก่อนนะเพื่อให้เกิดความเย็นตัวลงกับท่าของคุณเกิดวันอังคารนะครับผมคราวนี้คนวันพุธนะครับผมวันพุธก็คือเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธคนเกิดวันพุธมักเป็นคนที่พูดจามีเสน่ห์เป็นนักมีสัมพันธ์ที่ดีเป็นนักพูดนักเจรจานะครับผมคราวนี้พระประจำวันคือพระปางอุ้มบาตรผมอยากเสนอให้หาพระปางลีลาครับผมเพื่อเป็นการเสริมดวงตาเกี่ยวกับการก้าวหน้าการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับผมเช่นพระปางลีลาภูจีนะครับผมลีลาเป็นขนุนต่างๆนะครับผมเป็นการเสริมชะตาโดยตรงของคนวันพุธเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมคนวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสมักเป็นคนที่มีปัญญามีวาทศิลป์ทั้งการพูดการอ่านการคิดการเขียนนะครับผมเขาเรียกว่าปัญญาประสุทธิ์ในท้ายพฤหัสบดีเป็นคนที่มีปัญญาสูงมีความรู้สูงเป็นใครของหมอเป็นคนใครของครูบาอาจารย์นะครับผมคราวนี้พระจำวันเกิดก็คือพระปางสมาธิซึ่งเป็นปางที่นั่งสมาธิขัดเพชรนะครับผมคราวนี้ด้วยความที่คนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยอยากแนะนำอย่างหนึ่งคือพระปางเปิดโลกนะครับผมพระปางเปิดโลกเนี่ยเป็นพระปางที่พุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับผมเป็นปางเปิดทั้งสามโลกเป็นการเปิดทั้งเปิดความรู้เปิดปัญญาเปิดความคิดนะครับผมเป็นการเสริมชะตาของคนวันพฤหัสบดีนะครับผมต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะครับผมคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเค้าเรียกว่าโภคสมบัติให้ทายศุกร์คนเกิดวันศุกร์มักเป็นคนชอบสนุกสนานชอบรื่นเริงเป็นคนอาร์ตชอบศิลปะนะครับผมเป็นคนมีความติดอยู่ในตัวนะครับผมแต่คราวเนี้ยด้วยความที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจึง
มีพระประจำวันคือพระปันลำพึงนะครับผมให้เกิดความสำรวมเป็นกายวาจาใจนะครับผมคราวนี้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยแนะนำอย่างนึงคืออย่าให้หาพระปิดตานะครับก็เป็นตัวแทนของปิดหูปิดตานะครับเพราะว่าเกิดวันศุกร์เนี่ยตัวแทนของราคะจริตครับผมเป็นคนที่ชอบพิจารณาชอบรื่นเริงติดโลกิวิสัยต่างๆนะครับผมก็หาพระปิดตามาหนึ่งพระปิดตาเนี่ยจริงๆคนไทยก็เชื่อว่าเป็นพระที่เสริมชะตาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะครับผมจะเป็นหลวงพ่อโต๊ะก็ได้นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันก็ได้ครับผมเป็นพระที่เสริมชะตาของเกิดวันศุกร์โดยตรงนะครับผมคราวนี้ต่อไปนะครับผมคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่จุกจิกจู้จี้นะครับในบางครั้งเป็นคนที่ละเอียดตรวจสอบจับจิตเก่งนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างมัธยัสถ์ด้วยในบางครั้งแต่คราวนี้คนเกิดวันเสาร์เนี่ยพระประจำวันคือพระปางนาคปกอยู่แล้วนะครับเป็นปางหน้าเจ็ดสีนะครับอุทัยนคราชนะครับตกบนพระพุทธเจ้านะครับผมคราวนี้แต่คำกรคือทุกโทษให้ทายเสาเขาคนเกิดวันเสาร์เนี่ยผมอยากแนะนำอย่างนึงอยากหาพวกเป็นพระเนื้อว่านนะครับผมจะเป็นพระผงสุพรรณเป็นพระว่านกำแพงก็ได้นะครับผมเพื่อเสริมชะตาให้ธาตุไฟของตัวเองลดความแรงลงเกิดความเย็นตัวขึ้นเกิดความสิริมงคลขึ้นเกิดคนวันเสาร์นะครับผมคราวนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างดาวดวงนึงที่คนสงสัยมานานว่าดาวดวงเนี้ยคืออะไรครับดาวมฤตยูเนี่ยคือดาวเลขศูนย์นะผมพระพรหมคาจารย์วัดไตรมิตรท่านแนะนำผมว่าเลขศูนย์เนี่ยคือมฤตยูเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกก็คือว่าเลขมฤตยูเนี่ยคือเปลี่ยนดีก็ดีเลยแย่ก็แย่เลยฉะนั้นท่านจึงให้คำมาสี่คำว่า change innovation idealism freedom นะครับผมคือดาวมฤตยูเนี่ยทับดวงเมืองจะอยู่ไป7ปีนะผมจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในบ้านเรานะครับผมเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่ทั้งดีขึ้นและแย่ลงแต่ผมมองว่าดีขึ้นเพราะว่าทับคณาลงเมืองแล้วเกิดผลดีในรอบหนึ่งของดาวที่อยู่เนี่ยคือโคจรราศีกัน7ปีซึ่งนานมากเคยได้ยินคำนี้ไหมครับชั่ว7ทีดี7ผลฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนลองหันมากลับมาทำบุญคิดดีทำดีประยุกต์เปลี่ยนแปลงใหม่แบบตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อเกิดสิ่งมงคลเกี่ยวกับตัวเองและการงานให้ดีขึ้นนะครับผมอ่ะต่อไปด้วยความที่วันนี้ผมมาพูดครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระประจำวันเกิดจริงๆแล้วมีรายละเอียดมากกว่านี้เยอะมากแต่ขอว่าในเทปต่อไปผมจะอธิบายให้ฟังและจริงแล้วผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เยอะครั้งหนึ่งผมเคยไปอ่านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของพระธรรมโบราณนะครับผมซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับสมัยนี้มากเพราะจริงแล้วหลักโหราศาสตร์จริงๆแล้วโหราศาสตร์ไทยคือแม่บทใหญ่ของทุกวิชานะครับผมก็คือสามารถแตกเป็นฮวงจุ้ยเป็นลายมือเป็นยิปซีเป็นเลข7ตัวได้หมดก็คือว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นตัวแทนของรากของวิชาหมอดูทั้งหมดมาจากดวงดาวนะครับผมคราวนี้ก็เสมือนวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นเหมือนวิชาคณิตศาสตร์นี่แหละอาจจะแตกแยกออกเป็นอนุกรมเป็นฟังก์ชันเป็นอินทิเกรตก็คือเป็นแตกย่อยแต่ละอย่างก็มีความสามารถของตัวเองซึ่งชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าดีหมดทุกอย่างทุกศาสตร์เป็นการแตกแขนงขึ้นมาเหมือนกับตัวของภาษาไทยเนี่ยเป็นแม่บทของวิชาต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมคราวนี้ถ้าคนรู้เรื่องตัวเลขจริงจะต้องรู้จักเขาเรียกฟิโบนัชชีนัมเบอร์นะครับผมก็คือว่าเป็นศาสตร์เลขที่1สมัยโบราณคนที่ค้นคือลีโอนาร์โดฟิโบนัชชีนะครับผมซึ่งเป็นชาวอิตาลีคนเนี้ยเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์โดยตรงก็คือว่าเขาเป็นคนที่ศึกษาคณิตศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณทั้งแบบโรมันจนเขาเริ่มท่องเที่ยวไปทั่วโลกเขาเริ่มรู้จักกับเหมือนกับเป็นโยคะของคนอินเดียคนนึงนะครับซึ่งนักศึกษาศาสนาฮินดูนะครับเขาเลยศึกษาว่าเลขจริงๆแล้วอ่ะมันมีเลขจำเพาะคือเลข9ตัวซึ่งบวกตัวหนึ่งคือ0คือ9ตัวบวก0เลขชุดนี้เลขที่แปลกมากคือสามารถเขียนทุกอย่างเกี่ยวกับโลกนี้ได้แม้แต่เป็นสัดส่วนของโลกสัดส่วนของคนดอกไม้ต้นไม้ปราสาทต่างๆทุกอย่างเกิดจากเลขทั้งหมดนี้นะครับผมซึ่งเป็นเลขพื้นฐานของโลกนะครับผมคราวนี้ด้วยความที่ตัวเลโอนาร์โดเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเลขนี้มันสามารถเขียนทุกอย่างเลยมันเป็นเลขเฉพาะแล้วมันมีการพัฒนามาสมัยโบราณโดยเฉพาะยุคเฟื่องฟูคือยุคอียิปต์กับยุคนครวัดเนี่ยมีการนำใช้ตัวเลขมาเกี่ยวข้องกับความเชื่อการทำนายทายทักเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับโหราศาสตร์เกี่ยวกับการพยากรณ์เกี่ยวกับการเกษตรกรรมต่างๆซึ่งได้ผลชัดเจนมากนะครับผมแต่ตอนนี้คนเราก็เอามาใช้ในปัจจุบันคืออาจจะเป็น
เบอร์โทรศัพท์เป็นบ้านเลขที่เป็นเลขประชาชนต่างๆนะผมจริงๆแล้วมันมีส่วนไหมมีส่วนแต่ถามว่าก็มีส่วนบางส่วนเป็นเสมือนคนเราเนี่ยมีเลขในตัวคือเลขวันเกิดเลขชะตาเขาเรียกจากราศีนะซ่อนอยู่ในตัวเองต้องให้อาจจะให้นักโหราศาสตร์เป็นคนผูกดวงชะตานะผมซึ่งเลขนี้เป็นเลขที่ซ่อนอยู่ซึ่งเปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนเฉพาะตอนเกิดใหม่เท่านั้นจะเปลี่ยนได้นะครับผมคราวนี้เลขในโทรศัพท์เนี่ยถามว่าสำคัญไหมผมพูดว่าสำคัญแต่แค่ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกคือเลขข้างในเลขโทรศัพท์คือเลขข้างนอกนะครับผมเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีเลขประจำตัวอยู่แล้วเลขโทรศัพท์เนี่ยสมมติโทรศัพท์เนี่ยอยู่ในเบอร์ของคนคนหนึ่งเป็นนายกกับคนคนหนึ่งเป็นผู้บริหารทั่วไปถามว่าผลต่างกันไหมต่างกันเพราะว่าเลขข้างในมันไม่เหมือนกันแต่เลขนอกอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับผมบอกแล้วเลขเหมือนเสื้อผ้าเหมือนเราได้เลขดีแต่เราไปหาลูกค้าที่ธรรมดาเขาจะมองว่าเราดูหลาเกินไปไม่กล้าติดต่อดูเวอร์เกินไปสมมติเราใช้เลขนี้ติดต่อกับคนที่ระดับสูงแต่เราแต่งตัวแบบว่าใช้เลขธรรมดาทั่วไปเนี่ยผมก็มองว่าเอ้ยทำไมมาหาเราแต่งตัวใส่ขาสั้นมาใส่รองเท้าแตะมามันไม่เหมาะสมที่บอกว่าเลขมีผลจริงแต่ถามว่าแค่องค์ประกอบอย่างนึงดวงสำคัญกว่าดวงเป็นตัวหลักแต่เลขเป็นตัวช่วยนะครับผมก็เหมือนบุญน่ะถ้าเราทำบุญขึ้นมาเป็นการสมบุญขึ้นมาอาจจะเกิดในชาติใหม่เป็นคนที่มีตระกูลมีคนมีชื่อเสียงมีเงินทองที่บอกบุญอาจส่งผลได้ทั้งชาตินี้ชาติหน้าขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นกำหนดด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยววันหลังผมจะพูดเรื่องศาสตร์ตัวเลขของอาจารย์ธรรมโบราณให้ฟังนะครับวันนี้อาจจะเวลาจำกัดนิดนึงนะครับผมอ่ะขยายความอีกทีนึงเกี่ยวกับเรื่องพระสุนตานะผมจริงๆแล้วพระสุนตาเนี่ยมีส่วนมากในชีวิตของคนเราเพราะเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธนะแล้วก็มีพระจำตัวอยู่เนี่ยตัวพระเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ลึกถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับผมแต่จริงๆแล้วก็พิธีกรรมต่างๆการสร้างต่างสมัยก่อนเนี่ยสร้างยากมากไม่ได้สร้างกันง่ายๆนะครับผมแล้วพิธีวิถีเพื่อให้เสริมตาของคนเราทั่วไปนะครับอย่างมากถึงนี้ลุงเอี่ยมเนี่ยการเก็บไม่ใช่ง่ายต้องให้มันหมักต้นหมากตายพายหันชี้ไปทางทิศตะวันออกการขึ้นไปต้องมีคาถาขึ้นไปต้องปีนขึ้นไปใช้ปากคาบลงมาทุกอย่างจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและก็เป็นการเคล็ดเสริมตาต่างได้มากมายจริงๆแล้วพระสุนตาเนี่ยถ้าคนไทยรู้เยอะนะมันสามารถช่วยเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินได้ผมเคยแนะนำพี่ของคนหนึ่งเป็นพี่เขยแนะนำเกี่ยวกับพระสุนตาเนี่ยจากที่มีปัญหาเรื่องธุรกิจเนี่ยก็กลายเป็นเขียนธุรกิจได้แล้วก็จากที่โดนโกงเงินก็ได้เงินคืนเพราะจริงๆแล้วพระหรือเครื่องรางเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกอะไรเกจิสมัยโบราณเนี่ยท่านมีความรู้เรื่องดวงดาวด้วยมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ไทยด้วยเอามาใช้เกี่ยวกับการเสริมชะตาให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับผมอย่างสมเด็จสังฆราชอยู่นะครับผมยาโนไทยเนี่ยท่านก็เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทยและท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างวัตถุมงคลเพื่อเป็นการเหนี่ยวจิตใจคนเป็นการเสริมชะตาคนด้วยนะครับผมลองศึกษาดูเวลาผมจะหาโอกาสว่างๆมาเล่าให้ฟังอีกเพราะจริงๆแล้วทุกอย่างเกิดมาเราเป็นผู้เล่นเกมเราเป็นผู้กำหนดส่วนหนึ่งเราเป็นผู้ควบคุมส่วนหนึ่งอย่างที่บอกทุกอย่างมีการเสริมตาได้แต่ถามว่าเสริมตาผมเสริมในความเป็นจริงทางหลักวิทยาศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่เสริมในความงมงายนะผมและอยากทุกคนลองมาหันมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการตั้งกุศลทำบุญต่างๆนะผมมั่นใจว่าจะเกิดสิริมงคลกับทุกคนแน่นอนครับวันนี้อาจารย์โอมก็ขอลาเทปนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ